สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปพิกอะคาร์ดกันนะคะโดยการเลือกกองไพ่นะคะวันนี้นะคะก็จะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าเขาไว้ใจได้ไหมนะคะก็ท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูในคลิปของเอ๋นะคะเอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอ๋ด้วยนะคะก็คำค้นก็คือคำว่าออนมณีจันทร์นะคะคำว่าออนมณีจันทร์ก็เป็นคำค้นใน Google ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะก็รับท่านใดที่อยากจะดูดวงแบบละเอียดนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะก็รับดูโหราศาสตร์ไทยก็ที่ LINE นี้นะคะ LINE a-tarot24 เว็บไซต์ a-tarot.com นะคะก็ยังไงเอขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะก็ลิงก์หลักนะคะ youtube.com/owow2244 ค่ะก็รับสอนดูไพ่ออราเคิลไพ่ป๊อกไพ่ทาโร่นะคะติดต่อได้2ช่องทางนะคะที่ Facebook แล้วก็ที่ LINE ค่ะขนาดดูไพ่24ไพ่ป๊อกแล้วก็โหราศาสตร์ไทยนะคะจะใช้ไพ่ทั้งหมดนะคะ6กองนะคะใช้ไพ่ทั้งหมด6กองกองละ3ใบนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะนี่กองที่1นะคะ1 2 3กองที่2นะคะ1 2 3กองที่3นะคะ1 2 3กองที่4นะคะ กองสุดท้ายกองที่5นะคะ1 2 3กองสุดท้ายแล้วนะคะกองที่6 1 2 3
ให้ท่านอธิษฐานจิตแล้วก็เลือกไพ่มา1กองนะคะคลิปนี้จะดูในหัวข้อที่ว่าเขาไว้ใจได้ไหมนะคะมาดูที่กองแรกกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนรักใครรักจริงนะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไหร่เป็นคนไม่โรแมนติกเท่าไหร่นะแต่เป็นคนรักใครรักจริงเป็นคนที่มีความแน่วแน่ในตัวเองถ้าถามว่าเขาไว้ใจได้ไหมถ้าถามว่าไพ่ใบนี้มันออกเกี่ยวข้องกับความรักไหมมันไม่ได้ออกเกี่ยวข้องกับความรักเท่าไหร่นะไพ่ใบนี้มันจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเพื่อนหุ้นส่วนเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่หาได้ยากเขาเรียกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยคุณได้มีโอกาสพบเพื่อนแท้ที่หาได้ยากนะเป็นเพื่อนแท้ที่หาได้ยากเป็นคนที่คุณน่ะสามารถฝากเขาเรียกอะไรนะสามารถฝากลูกฝากหลานเนี่ยให้เขาดูแลได้คนคนนี้เป็นคนที่รักษาสัจจะสัญญานะเขาเป็นคนที่พูดน้อยนะแต่ทำเยอะเป็นคนที่ปากไม่หวานพูดน้อยแต่ก็เป็นคนที่จริงใจคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างจะยิ้มยากนะเป็นคนยิ้มยากซีเรียสกับชีวิตเป็นคนที่พูดไม่เพาะเท่าไหร่แต่เป็นคนที่มีความจริงใจคนคนนี้เขาก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือคุณนะช่วยเหลือคุณให้คุณเนี่ยสามารถเดินไปถึงจุดหมายได้เขาสามารถช่วยเหลือให้คุณเนี่ยเดินนะในหนทางชีวิตในการทำงานของคุณเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคอ่ะคนคนนี้เขาก็สามารถช่วยให้คุณเนี่ยเดินไปถึงจุดหมายปลายทางในชีวิตของคุณได้มันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคุณน่ะอาจจะมีเป้าหมายนะเหมือนกับว่าตัวคุณน่ะมีเป้าหมายเหมือนตัวเขากับตัวคุณเนี่ยสามารถร่วมกันเดินถึงเป้าหมายได้ถ้าถามว่าคนนี้ไว้ใจได้ไหมคำตอบคือไว้ใจได้แต่คนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณเกินเพื่อนนะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะหวังดีมีความรักมีความจริงใจมีความหวังดีให้อ่ะแต่มันก็ไม่ได้เชิงชู้สาวไพ่ใบนี้เหมือนคุณกับเขาเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนนะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนชาตินี้เลยมาเจอกันเขากับคุณเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือกันในเรื่องการงานได้มาดูกองที่2กันนะคะได้ไพ่พฤษีได้ไพ่พระสังฆราชได้ไพ่พระแม่โพศพนะหรือเทพีดิมิเตอร์ดิมิเตอร์เนี่ยเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์นะคะจากไพ่ก็เป็นผู้หญิงที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็สวยนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการเจริญพันธุ์นะการเจริญวัยการเจริญพันธุ์นะคะคนคนนี้เนี่ยสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะคนคนนี้เขาสามารถเป็นที่พึ่งให้คุณได้นะเป็นที่พึ่งทางใจก็ได้เนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเพราะว่าเป็นไพ่สังฆราชเป็นพระฤาษีก็คือเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่ช่วยเรื่องการงานการเรียนการศึกษาแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยหมายถึงการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยคนคนนี้นะเป็นที่พึ่งทางใจให้คุณได้แล้วก็เขาก็สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัว
เป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีแล้วก็เป็นคนที่คุณนะสามารถพึ่งพาเขาได้ทุกเรื่องคนคนนี้เป็นคนที่มีความรักและความจริงใจให้คุณอย่างเหลือล้นสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยเคยเกิดมาเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาตินะมีความลึกซึ้งกันเป็นสามีภรรยากันหลายชาติอ่ะมันก็เลยมีความผูกพันรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยเคยทำบุญร่วมกันมาเยอะมากเลยนะแล้วคุณก็รู้สึกได้อ่ะว่าคนเนี้ยแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นคุณก็รู้สึกได้นะว่าเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณรู้สึกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ว่าจะมาเติมเต็มชีวิตสามารถเป็นแม่ของลูกคุณได้เป็นคนที่ว่าคุณน่ะรอคอยมานานเป็นคนที่ว่าสามารถที่จะคนคนนี้สามารถที่จะสร้างครอบครัวกับคุณได้แล้วก็ความรักที่นุ่มนวลความรักที่นุ่มนวลแล้วก็ความที่ว่ามันเป็นไพ่ผู้ใหญ่อ่ะไพ่คนแก่เลยแหละก็คือว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วอบอุ่นเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินตัวคนคนนี้อาจจะแก่กว่าคุณหลายปีแต่ก็เป็นคนที่คุณเนี่ยสามารถปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องเขาจะแก่กว่าคุณเยอะนะแต่เขาก็สามารถคุยกับคุณได้ทุกเรื่องแล้วคุณเองก็สามารถพึ่งพาเขาได้ด้วยสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยถือว่าคุณน่ะน่าจะเจอเนื้อคู่แล้วนะแล้วคนเนี้ยก็ถือว่าใช่สำหรับกองที่1เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาสามารถเป็นเพื่อนร่วมงานคุณที่ดีได้มาดูกองที่3กันนะคะอันนี้ป่วยนะคะอันนี้ก็เดอะสตาร์นะคะอันนี้ก็ช่างวาดรูปในวิหารสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณคาดหวังอ่ะไว้สูงเกินไปนะและในไพ่ใบนี้มันก็เป็นไพ่ไม่ดีเท่าไหร่เป็นรูปคนป่วยอ่ะก็คือหมายถึงเจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วอาจจะหมายถึงการสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วเคยรักกันเคยชอบกันอ่ะแต่ว่าเลิกคบกันไปแล้วอันนี้คุณก็อาจจะคาดหวังกับเขาไว้สูงเกินไปไงเหมือนกับผู้หญิงอ่ะมองไปบนเดอะสตาร์เนี่ยก็คือว่าใฝ่สูงคาดหวังไว้สูงเกินไปไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับว่าคุณน่ะทำได้ก็แค่เฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆนะคือคุณไม่สามารถเจอเขาได้อ่ะก็ทำได้ก็แค่วาดรูปหรืออาจจะแค่แอบดูเขาอยู่ห่างๆเป็นคนที่ว่าคุณน่ะเข้าได้ไม่ถึงตัวนะเป็นคนที่คุณไม่สามารถอยู่ใกล้ได้เป็นคนที่ว่าคุณน่ะรู้สึกดีด้วยแต่ก็ไม่ใช่คนที่ว่าจะอยู่กับคุณไงมาดูกองที่4นะคะเป็นนกนะคะลุมจิกผู้หญิงแล้วก็มีดาบปักสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่4เนี่ยอารมณ์มันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนกับว่าคนนี้เนี่ยถูกใจจังเลยไพ่สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณน่ะไปถูกใจประมาณว่าคนเด่นคนดังนะคนที่เลือกไพ่กองที่4เนี่ยคุณไปถูกใจคนที่เป็นดาวเป็นเดือนคุณไปถูกใจคนที่มีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเยอะคุณไปถูกใจคนที่ว่าเขาแบบมีคนมาชอบเขาเยอะมากอ่ะแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นน่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดถ้าถามว่าเขาไว้ใจได้ไหมก็คนคนนี้เขาก็ชอบทุกคนที่ชอบเขานะถ้าถามว่าไว้ใจได้ไหมก็ไว้ใจได้อะครึ่งนึงคุณสามารถไว้ใจคนคนนี้ได้ประมาณครึ่งนึงเพราะว่าเขาก็จะรักทุกคนที่รักเขาไงคนไหนที่ว่าดีกับเขาเขาก็ดีด้วยคนไหนที่ว่าชอบเขาเนี่ยเขาก็จะให้ความเป็นมิตรด้วยมาดูกองที่5กันนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่5เนี่ยในอดีตเนี่ยมันเคยมีปัญหากันนะเคยรักกันชอบกันแล้วก็มีปัญหาทะเลาะ กันน่ะเหมือนกับว่าคุณน่ะเสียความรู้สึกมากเลยแต่ในท้ายที่สุดก็จะได้คืนดีกันนะคะแล้วก็ท
ถ้าถามว่าคนคนนี้เขาจริงใจไหมเขามีความจริงใจให้นะแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนฉลาดมากด้วยคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคนคนนี้เขารู้ว่าตัวเองอ่ะอยากจะทำงานด้านไหนต้องการอะไรแล้วเขาก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนมีความมุ่งมั่นถ้าถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจนะถึงจะทะเลาะกันนะแต่เขาก็จะกลับมาคืนดีกับคุณส่วนหนึ่งก็คือคนคนนี้เขารักคุณไงถึงจะเคยทะเลาะกันนะแต่เขาก็จะกลับมาเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะใช่เป็นคนที่ว่าเขารักมาดูกองสุดท้ายกันนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่6เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดไปแล้วนะแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างไปมีใหม่แล้วอะเหมือนผู้ชายคนนี้เขาก็มีเหรียญของเขาผู้หญิงคนนี้เขาก็มีเหรียญของเขาอะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่6เนี่ยมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดไปแล้วอะต่างฝ่ายต่างก็ไปมีสามีไปมีภรรยาของตัวเองอะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าตะแก่ขี้งกนะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่เลือกไพ่ในกองที่6เนี่ยมันหมายถึงความสัมพันธ์อะมันสิ้นสุดไปแล้วต่างฝ่ายก็ต่างไปมีคนของตัวเองแล้วแล้วก็ถ้าถามว่าเขาไว้ใจได้ไหมคนคนนี้เป็นคนโลเลนะโลเลเหมือนตาช่างโลเลเหมือนตาช่างถ้าถามว่าไว้ใจได้ไหมไว้ใจไม่ได้นะสามารถคุยได้แบบผิวเผินน่ะแต่ว่าจะไว้ใจแบบลึกๆเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะคะก็ขอจบเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้